ศักดิ์ศรีข้าวไทยตอนนี้จะไม่เหลืออยู่แล้วสะใจเหรอครับใช้สมองคิดบ้างเปล่าครับที่พูดออกมาเนี่ยแล้วที่มาเที่ยวพูดกันไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยเอาจินตนาการทั้งนั้นที่คิดไปอย่างเงี้ยท่านตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามมันเป็นการทำลายข้าวไทยมันเป็นการทำลายประเทศมันด้อยค่าท่านสะใจเหรอครับคุณหมอว่าลงอยากทำแบบนี้เหรอครับจะพิสูจน์อะไรครับยังมีปัญหาอะไรครับยังทำลายประเทศไทยไม่พออย่าด้อยค่าข้าวประเทศเอ่ยอย่าด้อยค่าประเทศไทยเลยเพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนระยะยาวอยากให้คนวิจารณ์น่ะวิจารณ์บนฐานข้อเท็จจริงไม่ใช่อยู่ๆก็นั่งคิดไปเองหรืออยู่ๆก็เอาเรื่องราวสร้างนิยายในอากาศแล้วก็มาพูดนี่มันไม่เป็นประโยชน์ผมจะบอกว่าข้าวเนี่ยเป็นสินทรัพย์ของประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกจำนวนมากการอยู่ๆออกมาด้อยค่าเขาโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันเท่ากับทำลายเศรษฐกิจทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนะครับไม่อยากให้คุณด้อยค่าข้าวต่างๆเหล่านี้และผมพร้อมพิสูจน์ความจริงอยู่แล้วนะครับจริงๆเนี่ยกระบวนการที่ผมได้เอ่ยไปนะครับว่าเราไปสำรวจขั้นต้นโดยเปิดเผยคนที่ไปเป็นคนที่เกี่ยวข้องได้ทั้งนั้นโรงสีต่างๆเซอร์เวเยอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่เป็นยอมรับของโลกนะครับแล้วก็รวมทั้งเจ้าของโรงสีผู้ส่งออกทั้งหมดไปสื่อมวลชนไปข้าราชการที่เกี่ยวข้องไปนะครับไปเปิดประตูพร้อมกันเข้าไปพร้อมกันแล้วยังเอาโดรนบินให้เห็นว่าเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันเป็นที่ที่ซุกซ่อนก็ไปขุดออกมานะครับเป็นรูปหัวหอกที่ลงไปเพราะว่าถ้าขุดตรงมันจะล้มนะครับแล้วก็ขุดลงไป15ชั้นนะครับแล้วก็ตรวจทั้งหมดมาเนี่ยผมว่ากระบวนการทำโปร่งใสที่สุดแล้วแล้วก็สื่อมวลชนที่ไปดูทุกช่องท่านเหล่านี้นะครับทุกสถานีเป็นพยานให้ผมได้ว่าได้ดูรายละเอียดยังไงจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าแค่นี้ผมทีให้เห็นว่าข้าวมันน่าจะเอาไปประมูลได้แล้วก็จะไปประมูลอย่างเปิดเผยทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาประมูลนะครับประมูลเนี่ยตอนกับประมูลเนี่ยมันก็มีกระบวนการมันต้องเข้าใจเขาจะต้องมาดูแล้วเขาคิดว่าเขาจะไปประเมินยังไงในสายตาพวกเขาเนี่ยดูขั้นต้นเขาบอกอย่างเงี้ยเขาโอเคเลยผมไม่ได้ไปย้อมแมวขายเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องหอมเหมือนข้าวใหม่ครับเราไปซื้อเราจะขายในตลาดแอฟริกาเนี่ยซึ่งเขากินข้าวเก่าอยู่แล้วนะครับแล้วเขาชอบข้าวเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะมาซื้อเนี่ยเขาจะยอมมาซื้อข้าวเน่าหรือครับคนที่ขายอยู่เวลานี้เจ้าของโรงสีเจ้าของผู้ส่งออกทั้งหมดเนี่ยรายได้เขาการซื้อการขายเขาธุรกิจเขาเป็นหมื่นหมื่นล้านเขาจะมานั่งโกหกแบบนี้แล้วเพื่อทำให้เขาธุรกิจเขาพังแล้วเขาไม่สามารถขายได้อีกหรือครับแล้วที่ออกมาพูดเนี่ยไม่มีความรู้เนี่ยถ้าจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันเท่ากับมันให้ข้อมูลเท็จเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับผิดกฎหมายแต่ว่าผมเนี่ยคิดว่าเจตนาคงไม่มีอะไรผมถึงยังไม่ได้ฟ้องแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วยังไม่หยุดเนี่ยผมคิดว่าท่านก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาคงต้องไปจัดการให้มันเหมาะสมนะครับนี่ไม่ใช่คำขู่แต่ว่าอย่าด้อยค่าข้าวประเทศเอ่ยอย่าด้อยค่าประเทศไทยเลยเพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนระยะยาวนะครับอันนี้ผมมาแล้วตรวจเนี่ยถ้ามีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้คิดว่าจะต้องไปฟอกข้าวเน่าข้าวเสียถ้าข้าวออกดีก็ขายดีราคาดีถ้าข้าวมันเน่าจริงมันก็ขายตามสภาพนะครับจะขายเป็นข้าวอุตสาหกรรมจะขายเป็นข้าวปุ๋ยจะขายเป็นข้าวคนกินเนี่ยมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงจริงนะครับแล้วก็มาพิสูจน์ได้ผมไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังแต่มันไม่ใช่กระบวนการแต่ว่าถ้าอยากจะมีกระบวนการเนี่ยเข้าไปปั๊บเนี่ยเวลาประมูลเนี่ยให้ผู้ส่งออกให้ผู้อะไรที่เขาจะประมูลเนี่ยให้เขาตอบเองว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาเอาไปทำอะไรนะครับซึ่งผมไม่มีอาจไปคาดเดาเขาได้ว่าไอ้คุณต้องมาประมูลนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมประมูลแล้วเขาก็ดูความจริงแล้วเขาให้ราคามาแล้วคราวนี้เท่าที่ผมเทสขั้นต้นเนี่ยมันเป็นข้าวที่ทางผู้ส่งออกก็ดีลงสีที่เข้าไปดูเนี่ยเขาบอกว่ามันทำได้แล้วมันสามารถเอามาขัดสีได้เอามาไอ้สารอลูมิเนียมฟอสไฟเนี่ยเป็นสารที่เขาใช้ลมข้าวไม่ใช่สารที่เอามาพูดกันให้เลอะเทอะสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่ยอมรับกันทั่วโลกในประเทศไทยก็ใช้มันไม่มีผลอะไรที่ต่อชีวิตผู้คนส่วนไอ้ตัวอัลฟาท็อกซินเนี่ยนะครับก็คือตัวที่มันเกาะติดอยู่กับลำข้าวข้าวเปลือกแล้วเวลานี้มันอาจจะมีเกาะติดอยู่ที่ข้าวสารบ้างนะครับผมก็จะเรียนว่ากระบวนการสีข้าวอยากให้ไปดูสื่อมวลชนเนี่ยไปขอดูลงส่งออกที่ไหนก็ได้นะครับในประเทศไทยโรงสีที่สมุทรปราการก็มี
นะครับโรงสีธนสารอะไรก็มีเขาต้องเอาข้าวเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการเสร็จแล้วเขายังแยกข้าวหักข้าวดีออกจากกันแล้วก็ยังมีการขัดสีฉวีวรรณในกระบวนการเขาเนี่ยมีอีกมากเลยไอ้สิ่งที่มันเคลือบอยู่มันก็จะหายไปอีกเยอะแยะเลยเราขายข้าวในโรงให้ได้ราคาที่ดีให้เกษตรกรให้รัฐบาลได้เงินเข้าคลังไม่ดีหรอครับแล้วที่มาเที่ยวพูดกันไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยเอาจินตนาการทั้งนั้นที่คิดไปอย่างเงี้ยท่านตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามมันเป็นการทำลายข้าวไทยมันเป็นการทำลายประเทศมันด้อยค่าท่านสะใจหรือครับคุณหมอว่าลงอยากทำแบบนี้หรือครับหรืออีกหลายๆคนอยากทำแบบนี้หรือครับมาจูงมือผมแล้วไปพิสูจน์นะครับถ้าไม่ใช่แล้วก็สามารถเข้าสู่กระบวนการได้คุณต้องรับผิดชอบมากกว่านี้เพราะนั้นผมอยากให้ยุติได้แล้วครับเรียกว่ากระบวนการจากนี้ไปผมจะประกาศให้มีการประมูลและก็เข้าสู่กระบวนการครับไม่เกี่ยวกับผมแล้วผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการที่มาแต่ผมไปดูสภาพกายภาพไปกินทั้งหมดอยู่ในสายตาของสื่อทั้งนั้นนะครับผมทานข้าวไป3ชามทานน้อยผมก็เป็นคนที่มีโรคภัยแค่เจ็บติดตัวก็ไม่กล้าทานข้าวมากก็ทานกับข้าวแต่ข้าวก็กินอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย2จานนะครับจะพิสูจน์อะไรครับยังมีปัญหาอะไรครับยังทำลายประเทศไทยไม่พอหรอครับคือผมกำลังจะบอกว่าโดยสิ่งที่เป็นจริงขนาดนี้กระบวนการเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในท่ามกลางที่มีการประมูลแล้วแต่ถ้ามีปัญหามากจริงๆจนกระทั่งต้องอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ขัดข้องเลยนะครับหรือท่านไปยื่นก็ได้นะครับแต่อย่ามาอยู่เอาข้าวไหนก็ไม่รู้มาใส่กระบวนการที่คุณไปตรวจเอากระบวนการมาตรฐานมาตรวจครับไม่ใช่เป็นนายนู้นนายนี่อาจารย์นู้นอาจารย์นี้เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่นะครับถ้ามีหน้าที่จริงคุณไปยื่นกระทรวงไปยื่นกรมที่เขาเกี่ยวข้องและให้กรมเขาเกี่ยวข้องเขารับเรื่องมาแล้วผมก็จะไปดำเนินการให้พาเขาไปเลยไปเจาะข้าวในที่ได้เลยนะครับไปแบบที่ข้าวว่าที่สร้างสตอรี่เป็นการสร้างละครเนี่ยไปเลยไปเจาะแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการผมพร้อมทั้งหมดนะครับแต่ว่าเอามาพูดกันตรงๆนะครับอย่าไปพูดเพื่อเลื่อยเปื่อยพร่ำเพรื่อจนกระทั่งศักดิ์ศรีข้าวไทยตอนนี้จะไม่เหลืออยู่แล้วสะใจเหรอครับก็อยากให้ปิดเรื่องนี้นะครับผมมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากวันนี้เพียงต้องการที่จะปิดตำนานเรื่องนี้แล้วให้มันไปในสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับถ้ามันยังก็ผมกินให้ดูแล้วเนี่ยมันยังกินได้นะครับเพราะนั้นไม่ใช่ผมคนเดียวสื่อที่ไปกินก็กินได้ก็โดนคนบอกว่ามันทำไมมาสร้างความชอบทำให้นักการเมืองใช้สมองคิดบ้างเปล่าครับที่พูดออกมาเนี่ยแค่นี้ครับข้าวไม่ได้เอาออกมานะครับมีแค่2ถุงที่ให้คุณกิตติกับคุณสรยุทธเท่านั้นเห็นว่าเป็นสื่อจะได้ทานและจะได้เข้าใจนะครับไม่ใช่มานั่งฟังจากคนอื่นแล้วไปวิจารณ์ผมก็ส่งให้เท่านั้นเองนะครับข้าวเป็นข้าวหลวงครับถ้าจะเอาออกไปมันต้องมีกระบวนการจริงๆเอาออกมานั้นผิดกฎหมายทั้งนั้นแต่ผมไปกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เอาตรงนี้ออกมาเพื่อจะให้มีการพิสูจน์ทราบเพราะนั้นผมทำตามกระบวนการได้แต่คนอื่นๆที่ไปเอาข้าวนู้นข้าวนี้มาเอาข้าวที่ไหนมาก็ไม่รู้อะนะครับมาขอให้มันเป็นทางการครับแล้วก็ให้หน่วยราชการที่เขาเกี่ยวข้องอาจจะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือใครก็ได้มาเอาแล้วก็ไปพิสูจน์ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมพร้อมพิสูจน์ผมไม่ได้ปกป้องข้าวเน่าแต่ถ้ามันเน่าก็จะขายไปเป็นราคาข้าวเน่าแต่ผมไปกินแล้วมันดีถ้าอยู่ที่ผมกินได้แล้วมันขายได้ประมาณ 18-20 บาทเนี่ยแล้วจะไปขาย5บาทเหมือนอย่างที่เคยขายเนี่ยมันได้หรือครับมันดีหรือครับนะครับผมไม่ได้โมโหนะทั้งหมดเนี่ยแต่พูดจากอารมณ์และใจจริงนะแต่ว่าของมันขึ้นใช่